สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเป็นอีกคลิปนะคะที่แอนจะมาพูดถึงเครื่องสำอางนั่นก็คือ The Balm ซึ่งอีกแล้วติดคำว่าซึ่งเหรอแอนบ้าแบรนด์นี้มากคือยังไม่กล้าพูดว่ามากเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีครบทุกสีนะแต่ก็ต้องเรียกว่าบ้าในระดับหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะบ้าได้ขนาดนี้เราก็จะมานำเสนอทีละตัวซึ่งแบรนด์เดอะบาล์มก็จะเป็นแบรนด์ที่ยอมรับกันในขณะนามว่าไม่ทดลองกับสัตว์นะคะแต่คุณภาพเขานี่แบบเลิศเลยใช้ได้ตัวที่แอนปรับปื้มมากที่สุดเลยก็คือตัวนี้เลยที่แบบปรับปื้มมากที่สุดมันคือชิมเมอร์ไฮไลท์สีทองนะคะซึ่งเดี๋ยวจะสวอตให้ดูสวอตใส่ตรงไหนดีเดี๋ยวขอเช็ดน้ำออกนิดนึงนะเพิ่งไปล้างมือมาโอเคเราก็จะสวอตยังไงดีสวอตหลังมือแล้วกันอะนี่คือไฮไลท์สีทองซึ่งแบบปัดแล้วยังไงก็หน้าแบบหน้าเงาหน้าสวยอะค่ะแล้วแบบกระจกบานใหญ่พร้อมด้วยตลับแบบคือทุกอย่างโอเคตัวที่สองที่ชอบลงมาเลยอย่างแบบไม่น่าเชื่อก็คืออันนี้นี่ตัวสีชมพูที่แบบทีแรกคิดว่าซื้อมาแล้วฉันจะชอบเหรอเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบปัดสีชมพูไม่ขึ้นปัดแก้มสีชมพูไม่ขึ้นซึ่งพอเปิดมาจริงๆแล้วอะในรูปดูเป็นชมพูใช่ปะจริงๆมันออกพีชพีชออกพีชพีชแต่ว่าเวลาปัดลงไปที่หน้าแล้วจริงๆอะออกชมพูในความรู้สึกของแอนนะเราก็จะมาสวอตสีให้ดูถ้าดูตรงนี้ดูไม่ค่อยออกหรอกแต่ว่าถ้าเกิดลงกับหน้าจะดูออกว่ามันแบบกลายเป็นบัสออนสีชมพูได้เลยเห็นไหมมันจะเป็นแค่แบบเป็นเหมือนเงาเงาชมพูชมพูแต่ว่าอันนี้คือแอนก็ปัดอยู่เขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบทำให้ทุกอย่างกลมกลึงกันแต่แอนก็ใช้แค่ปัดเป็นบัสออนเฉยๆซึ่งมันก็จะได้ลักษณะลุคที่แบบออกชมพูชมพูก็ชอบนะไม่รู้สิคือแบบมันเป็นบัดออนชมพูอันเดียวที่แบบปัดได้ตัวต่อมาที่ชอบมากเลยก็คือตัวนี้บัดออนที่เป็นอินเทเลสิกอันนี้สีโทเรลเหรอซึ่งมันเป็นสีแบบดูแรงนะแต่ถ้าเกิดปัดดีๆมันเป็นออกแบบออกละเลื่อนละเลื่อนแล้วแบบมันทนมากอะมันทนมากจนแบบอยากจะสอยทุกสีที่เหลือที่มีอยู่ให้ครบไปเลยนะแต่ก็ทำไม่ได้อีกตัวที่ชอบลองลงมาเลยแต่ว่าดูใช้งานยากไปนิดนึงแบบก็คือ The Bahama Mama ถามว่าใช้งานยากยังไงคือถ้าเกิดเป็นคนมือหนักมันจะแบบบางทีก็ค่อนข้างชัดไปหน่อยต้องใช้แปรงเป็นแบบแบรนด์ที่แบรนด์ดีๆเป็นตัวช่วยนะคะเราต้องสวอตสีให้ดูป่ะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเวลาเกินนะไปหาดูในรีวิวเอาก็ได้ตัวที่ชอบต่อมาเลยก็คือสิ่งนี้เป็นรองพื้นเนื้ออะไรอ่ะแป๊บนึงนะเนื้อมอยเจอร์ไลเซอร์เป็นทินเป็นสีไลท์นะคะซึ่งมันทาแล้วมันไม่เกิดสิวอะแต่มันไม่ปกปิดอะไรเลยนะยูมันไม่ปิดเลยแต่ว่าข้อดีของมันคือบางเบามากจนแบบไม่เป็นสิวอะตัวที่ชอบลองลงมาเลยเป็นของลิปเดอปามหน้าตาแบบนี้เห็นปะลิปเดอปามหน้าตาแบบนี้เป็นสีไมปิลิตโพอะไรไม่รู้ขออภัยนะเราไม่เก่งอังกฤษอะตรงนี้จะเห็นปะตรงนี้จะเห็นไหมอะไม่เห็นหรอคือเอาง่ายๆว่ามันคือสีนูดน่ะยูมันเป็นสีนูดที่แบบว่านูดไม่ป่วยอะแล้วแบบนูดออกชมพูนิดๆแบบสวยอะซึ่งสีเดียวกับที่ทาอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีการผสมสีเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าใครดูคลิป
อีกคลิปหนึ่งก็จะรู้ว่าเราทาลายคลานสีเวทอยู่แล้วเราก็ล้างออกคร่าวๆแล้วก็ทาสีนี้ทับนะก็ได้เป็นสีนี้ซึ่งเราชอบมากอ่ะแล้วเนื้อมันไม่แห้งเกินไปเนื้อมอยๆโอเคต่อไปที่ชอบรองลงมาเลยก็คือสีนี้ดาวบาวเดอะบรามดาวบาวไม่คิดว่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ได้มาทีแรกแบบมันเป็นชมพูที่แบบชมพูนมอ่ะแล้วแบบฉันทาแล้วแบบหน้าป่วยอ่ะมันดูซีดแต่สีนี้อยากจะบอกว่าเอาไปใช้ผสมไม่ว่าจะเป็นผสมกับบัตออนสีเนื้อบัตออนสีอื่นๆก็คือใช้ผสมในกรณีที่แบบไม่ได้มาปัดรวมกันนะก็คือทาสีอื่นก่อนแล้วก็ทาสีเนี้ยเฉพาะตรงนี้แค่เนี้ยหรือว่าทาแบบตรงเฉพาะหนกแก้มแค่เนี้ยน่าจะดูเด็กมากดูแบบมันจะดูเป็นชมพูที่แบบไบรท์ขึ้นมาสว่างโอเคทีนี้ตัวนี้มาถึงตัวสุดท้ายแล้วทำไมถึงชอบตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายจริงๆมันก็ชอบอยู่ในระดับพอๆกับตรงนี้แหละแต่ว่าที่มันมาอยู่อันสุดท้ายเพราะว่าแอนเป็นคนที่ใช้อายแชโดว์แบบเลื่อยเปื่อยเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องอายแชโดว์เท่าไหร่ที่แบบว่าอันไหนถึงจะดีกว่าอันนั้นอันนี้แอนรู้สึกว่าอายแชโดว์เป็นอะไรที่แบบไหนก็คล้ายๆกันนะก็ เหมือนกันแค่แบบเป็นเนื้อแมตต์หรือเนื้อชิมเมอร์ใช่ปะซึ่งนี่ก็จะเป็นสีตามนี้เลยสีไหนจิ้มบ่อยสุดไม่มีเลยสักสีทุกสีจิ้มเท่าๆกันบอกแล้วว่าเป็นคนที่แบบแต่งแบบไปเรื่อยๆอ่ะตาเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบแล้วแต่อารมณ์อยากจะแต่งแต่ถามว่าชอบสีไหนเราจะชอบสีนี้กับสีนี้คือแบบมันเข้มอ่ะมันจะบอกยังไงดีอ่ะเดี๋ยวถูสีนี้ให้ดูเอายังไงดีไม่มีที่ให้ป้ายละมันเป็นแบบมันเป็นเทาตุ่นๆน่ะแล้วแบบเราว่าสีแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นน่ะมันแบบเอาเทาตุ่นๆกึ่งออกทองๆเงินๆอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างชอบส่วนอีกสีนี้มันเป็นสีเข้มที่แบบมันเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลเข้มแต่ว่ามันเป็นแบบออกเขียวๆนิดนึงมันก็แบบเหลือบๆเห็นปะคือเราชอบสีชิมเมอร์สองอันนี้นะแต่อันอื่นรู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของแต่ละคนนะว่าใครจะใช้สีอะไรไงก็ขอคลิปนี้พอเท่านี้ดีกว่าค่ะขอบคุณสำหรับติดตามชมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ